สวัสดีครับพบกับผมเรนแมนวันนี้อยู่กับเกม Europa Universalis 4นะในการเล่นเป็น Scandinavia นะฮะจากประเทศสวีเดนนะฮะตอนนี้นะเขตของเรากว้างขวางพอสมควรเลยครับยึดพื้นที่รัสเซียฝั่งตะวันตกครับแล้วก็เดนมาร์กวันนี้เดี๋ยวจะมาทำภารกิจตรงนี้ครับการพิชิตดินแดนทางเหนือของเยอรมันนะฮะโพมเรเนียดินแดนของชาวเยอรมันปรัสเซียนชาวโพมเรเนียนะฮะไม่ใช่ปรัสเซียนนี่ปรัสเซียนอยู่นี่ฮะโพมเรเนียนเป็นชาวเยอรมันกลุ่มหนึ่งครับตอนนี้พันธมิตรเราเห็นมีใครบ้างแล้วนะพันธมิตรเราตอนนี้มีไมล์แซกซอนีมิลานแล้วก็เปอร์เซียครับเขตมิลานยังคงมีฝรั่งเศสอยู่นะส่วนแซกซอนีนี่เป็นอยู่ในตำแหน่งจักรพรรดิครับทำไมมันนับเป็น5เนี่ยเราไปมีข้อตกลงอะไรอีกข้อ4นี่ว่าเราไปขออ๋อนี่ฮะไปขอเอาทหารผ่านฮัมบุกเดี๋ยวต้องหาพันธมิตรเพิ่มอีกสักหนึ่งนะโบฮีเมียเหรอโบฮีเมียไปแล้วกันฮะเมื่อกี้เราคลิปที่แล้วเราเพิ่งจบสงครามกับคอมมอนเวลไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปบุกใครต่อนะเนี่ยเดี๋ยวลองยึดเมืองนี้ดีกว่านะจะได้สร้างคลองเราต้องรบกับเซ็กซอนี่รบกับจักรวรรดิโรมันศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะครับไอเดียคุณลิตี้ไอเดียอัพไปครับมาใช้นี่ก่อนครับตอนนี้เงินเราเริ่มจะไม่พอใช้นะพอเราสร้างกองทัพที่ใหญ่ขึ้นแมนพาวเวอร์เราเกือบ 300,000 แล้วตอนนี้ต้องสร้างอะไรที่มันบวกเงินเพิ่มขึ้นมาบ้างเพราะว่าด้วยทหารที่เยอะขนาดนี้เนี่ยพอมีสงครามจริงๆเนี่ยเงินเราน่าจะติดลบแน่นอนครับมาเคลมเมืองนี้ก่อนครับเมืองอะไรนะเมืองดิสมาเชน
ที่ปรึกษาอ้าวแซกซอนี่รบกับรันชวิกดิปโลมาติก29อัพไปครับคอมมอนเวลเคลมเพิ่มไปได้หรือเปล่านะฮะเมืองโกดินกาแต่โกดินแต่โกดิก้านั่นแหละกับเมืองมิตตาวามิตตาวาไหนอะอันนี้ฮะเพื่อรบกันจะได้สองเมืองนี้มาเรือขนส่งครบ50ลำแล้วเนี่ยครบแล้วขนทหารออกจากเมืองนี้ฮะเมืองดันซิกต่อต้านในหลายเมืองเลยครับเดี๋ยวเราไปบุกไรซันก่อนดีกว่าฮะปล่อยพวกนี้มันรบกันไปก่อนจะได้รอให้พันธมิตรเรามันเตรียมพร้อมด้วยนะรีเมนอยู่ไหนละอยู่นี่ฮะโหมานเป็นแถบเข้าตีไรซันของโน้นมีโนไกด้วยนะเข้าตีโนไกมันอ้อมไปทางเหนือด้วยครับมีกบฏซะก่อนที่นอบกุรัตอ
การศัตรูครับลองดูกันสักตั้งสิกำลังไปเล็กน้อยก่อนครับเอากบฏตรงนี้กลับไปจัดการก่อนยอมปะทะนะแล้วแหละวิทยาศึกมีเยอะกว่าครับยังไงแพ้อีกแล้วมันหลบไปหลบมาเนี่ยของเราเคลื่อนช้าเป็นบ้าอะไรแม่ทัพก็ตายอีกครับพันธมิตรเปอร์เซียต้องการจะมาช่วยเอาไม่จำเป็นก็ได้นะบวกอีกไม่ยอมบวกว่ะโอ้โหยังแข็งอยู่นะฝั่งโนไกเราเข้าไม่พร้อมกันด้วยแหละงั้นมาเปอร์เซียมา Heal me pleaseนี่อัพไปนะฮะเอ็มบรานไปอินดัสเทรียลไลท
อัปเกรดไปอีกขั้นหนึ่งครับไอเดียมีเพิ่มสกิลทหารม้าลองบอกจุนบุยสักตั้งครับมันจะหนีไปไหนวะเนี่ยปล่อยมันไปครับเราไปยึดเมืองให้หมดมันจะอ้อมไปนั่นเองครับมันจะอ้อมขึ้นเหนือไปยังไงมันก็ต้องติดป้อมนะไม่ครับแตกไปเลยพวกโนไกฝั่งนู้นเปอร์เซียก็ดันยาวมาครับมาทางนี้อีกหนึ่งทัพครับยึดโนไกไว้ให้หมดนะให้มันยอมแพ้ครับมาดู 99% เราจะทำอะไรได้บ้างนะฮะเอาเทรดพาวเวอร์มาครับอย่างแรกส่วนแผ่นดินนะเทรดพาวเวอร์แล้วก็เอาเงินมาครับก็ทำให้มันอ่อนแอลงนะฮะปล่อยมัสโควีออกไปหมดแล้วครับ 99% ยังไม่ยอมด้วยที่ปรึกษาลดราคาด้านไหนคนนี้เองครับจัดไปจะได้ประหยัดเงินไปนิดหน่อยนะหนูไก่ยอมแพ้แล้วครับเซนดีมานเราปลดปล่อยมัสโควีมานี่ก็มาเจรจากับไรซันครับเราจะยึดทั้งหมดเซนดีมานแล้วก็คอออลครับเกาะฐานออกจากป้อมได้คอมมอนเบลเหลืออีกปีเดียวเดี๋ยวเราโจมตีคอมมอนเบลได้อีกทีนะ
าแล้วกบฏกราบไปอย่างรวดเร็วที่เมืองเราไปยึดเมืองนี้ทำไมเนี่ยป้อมตรงนี้อัพเกรดได้หรือเปล่าสร้างป้อมตรงนี้ด้วยนะที่เมืองนี้ดีกว่าจัดไปครับจะได้กันชายแดนฝั่งนี้นะแล้วก็ป้อมเมืองนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมาที่เมืองนี้ดีกว่ารัสต็อปนี่บวกเยอะใช่ได้ถ้าบวกคอมมอนเวลน่าจะบ่อยนะมีโบฮีเมียกับมิลานด้วยมิลานมีทหารเท่าไหร่แล้วตอนนี้82นะฮะตัวมันอยากเป็นพันธมิตรกับเราด้วยเนี่ยเอาตัวมันมาเป็นพันธมิตรด้วยดีกว่าเอาไว้ขานอำนาจกันครับนี่เรามาบุกอันนี้ก่อนดีกว่าครับบุกพมรเนียครับนี่ออตโตมันมาร่วมด้วยโอเคน่าจะเป็นโอกาสที่ดีครับไปเลยครับยกทัพใหญ่ไปเดินช้าจังเว้ยปัตตุมันอย่าเพิ่งประกาศสงครามนะเว้ยอ
ันนี้เราเคลียร์เมืองลิสมาเช่นไปครับนี่พันธมิตรเราด่าหน้ากันเข้ามาแล้วครับฝั่งนู้นก็จะมีพวกจักรวรรดิโรมันศักดิ์สิทธิ์มีออสเตรียแล้วก็นำโดยแซกซอนีนะฮะไอเรือเราขยายได้อีกหรือเปล่านะโอ้ได้อีกเป็น50ลำเลยครับมาสร้างเรือรบสร้างเรือใหญ่ก่อนนะลืมไปเราอยู่ตรงนู้นอีกกองทัพหนึ่งฮะว่ามันทำไมน้อยๆอยู่ตรง 30,000 ตรงนู้นมาครับโจมตีพมรีเนียไปครับสนุกแน่นอนศึกนี้มีพี่ใหญ่ออตโตมันมาร่วมด้วยนะถึงช่วงหลังๆมันจะอ่อนลงก็ตามแต่ยังไงก็แบ่งเบาภาระเราไปได้เยอะครับฝั่งนู้นมีใครบ้างนะรุ่มแรกยังมาแค่4นะพมริเนียออสเตรียฟรองแล้วก็แซกซอนีครับเดี๋ยวเรามาเข้าตีแซกซอนีก่อนนะมีพวกเยอรมันเริ่มมามากขึ้นนะแต่พาลาติเนตเข้ามาแล้วครับเรามาตีแซกซอนีให้ยับไปก่อนดีกว่าครับมันเป็นผู้นำของจักรวรรดิมิลานสู้บุฝั่งนี้ได้ไหวหรือเปล่าเนี่ยมีฝรั่งเศสร่วมด้วยไม่ไหวนี่ก็แย่แล้วแหละฮะแต่ที่แย่นี่น่าจะเป็นโบฮีเมียครับเพราะอยู่ตรงกลางรับตีนไปเต็มตรงนี้ฮะลูเบกเราโดนเล่นงานครับนี่เรากำลังโดนเล่นอยู่ครับทันหรือเปล่าเนี่ยทับเสริมจะทันหรือเปล่าไม่น่าจะทันเลยทันหรือเปล่าโอ้โหมันเยอะกว่าครับต้องถอยก่อนแล้วครับเราโดนตีแตกไปหนึ่งทับเลยนะฮะต้องมาเกณฑ์ใหม่แล้วแหละอย่างนี เงินหมดโดนซ้ำครับโดนตีซ้ำอีกทีนึงตอนนี้เหมือนเราจะกำลังเสียเปรียบนะครับพันธมิตรเราก็ด้วยไม่ฝรั่งเศสมันไม่ค่อยทำอะไรเลยเนี่ย
ยังมีหนึ่งทับตรงนี้นะแต่ว่าภายในเรายังมีกบฏอยู่ครับเอามาช่วยก่อนแล้วกันโบฮีเมียยอมแพ้ไปซะแล้วครับเราเสียแมนพาวเวอร์ไปค่อนข้างมากนะฮะเมืองลูเบกนี่แตกยากจังครับป้อมเลเวล9ฝั่งตะวันออกลุกมาเลเวล30ยังไม่รีบอัพนะครับเอ๊ะใครยอมแพ้แล้วเนี่ยฝั่งเราอีกแล้วเหรอนั่นไอออตโตมันเนี่ยทำไมเหมือนมันไม่ค่อยได้ช่วยเราเลยครับมาแล้วกบฏใช้ฐานรับจ้างได้หรือเปล่าแต่ว่ายังไม่มีเงินจ้างครับเก็บเงินต่ออีกหน่อยจ้างฐานรับจ้างไปปราบกบฏครับพวกเซ็กโซนี่อยู่นี่ทับใหญ่ครับโอ้เราสู้ไม่ได้นะเนี่ยขนาดนี้เยอะกว่าครับทหารมันโหดกว่าเราเสียหายไปเยอะแล้วฮะแมนพาวเวอร์ชั้นนี้ไปก่อนแล้วกันเมื่อกี้ยังยึดโหต้องมาล้อมป้อมลูเบกใหม่นะฮะไหนพวกออตโตมันเนี่ยพวกมิลานพวกฝรั่งเศสอีกทำอะไรกันอยู่เนี่ยหารับจ้างสักกองครับกองนี้แล้วกันครับที่เมืองรัสตอฟThank you.
ต้องเสริมฝั่งนี้หน่อยครับไอ้ครูวงนี่มีคนอยากยอมแพ้ครับมีคนอยากถอยแล้วก็ปล่อยให้ถอยไปก่อนเนี่ยจะได้ลดจำนวนค่าศึกนี่ลดไปหนึ่งครับเพิ่มความได้เปรียบสู้ได้ไหมเนี่ยจำนวนเยอะกว่าตั้งมากโอ้โหทำไมอ่อนจังเนี่ยโอ้มีกำลังไปเสริมครับโอ้โหเยอะกว่าแต่มันอยู่ที่ไอเดียพวกนี้ด้วยนะในการอัพของแต่ละประเทศมีผลต่อการรบอย่างมากเราเสียแมนพาวเวอร์ไปเป็นแสนแล้วนะฮะเราลืมอัพเกรดมอท่าหรือเปล่านะว่าทำไมมันอ่อนนะฮะเราอัพเทคโนโลยีแล้วไม่ได้เปลี่ยนประเภททหารให้มันไปตามเทคโนโลยีครับว่าทำไมมันปะทะและแพ้ตลอดเลยครับฝั่งนี้ยึดคืนได้แล้วนี่ก็เอาฐานรับจ้างมาบุกด้วยครับมาบุกฝั่งนี้แหละอยู่ใกล้ๆกันไว้ให้ปลอดภัยกว่าครับภารกิจเราให้ยึดเมืองลูเบกด้วยนะมาดูเราจะเคลมได้หรือเปล่านะลูเบกนี่ได้ด้วยครับเอาเป็นเมืองขึ้นก่อนดีกว่าครับค่อยผนวกอีกทีตอนหลังนะใครเนี่ยฝั่งนู้นหรือเปล่าลูเนนเบิร์กตั้งอยู่ตรงนี้ฮะต้องการยอมแพ้เราต้องได้เกรดพาวเวอร์ด้วยนะเดี๋ยวตีป้อมให้แตกสักป้อมก่อนก็ปล่อยมันไปครับมาดูที่พวกเนเปิลนี่พวกเนเปิลก็ต้องการจะถอยแล้วนะฮะ
แต่ว่ายังไม่ได้อร่อยครับจะปล่อยพวกมิลานลุกไปก่อนแล้วกันมาครับส่งศึกกับอันนี้ก่อนครับลูเดนเบิร์กเราจะยึดเมืองก็ได้นะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมาเป็นเมืองขึ้นก็ได้ด้วยครับแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้มันจะเยอะเกินไปฮะนี่เดี๋ยวมาเป็นเมืองขึ้นก่อนเลยฮะเป็นเมืองขึ้นนะลูเดนเบิร์กเกินมาหนึ่งไม่เป็นไรหรอกนะตอนนี้มันไปรูมออตโตมันกันอยู่นะฮะออตโตมันเหมือนจะโดนรุมด้วยนะโดนเปอร์เซียบุกครับเปอร์เซียบุกฝั่งโอมานครับออตโตมันก็กระโดดเข้าไปช่วยทีนี้ก็กลายเป็นโดนรุกสองฝั่งเลยครับเนเปิลก็ใกล้จะแพ้ครับเราจะได้ให้ดินแดนกับมิลานด้วยนะเมืองฝั่งไหนแตกตรงนี้แตกแล้วฮะมาตีเมืองตูฟิสนี่ออสนาบรูกก็ใกล้จะแพ้ครับออสนาบุกขอยอมแพ้ปล่อยไปก่อนแล้วกันครับเอาเทรดพาวเวอร์มาก็เอาเงินมาด้วยมันยังให้เงินน้อยไปหน่อยฮะงั้นตีป้อมให้แตกก่อนแล้วกันนี่มันยกทัพกลับมาแล้วครับเจรจากับนีเปิลก่อนแล้วกันนี่ฮะมิลานต้องการราเวน่ากับเออร์บิโน่แค่2เมืองเองหรือเอาไปเลยแล้วกัน
ที่เหลือเราจะเรียกเงินนะฮะขี่จบซื้อกับเนเปิลไปก่อนนี้เราเข้าบวกอีกทีครับไปครับมันจะสู้ได้นะรอบนี้มีที่ปรึกษาลดราคามาอีกแล้วครับว่าแต่เป็นด้านไหนเป็นด้านนี้ฮะจัดการจ้างไปก่อนครับยังสู้ไม่ได้อยู่ดีนะฮะมันแข็งจังฝั่งนู้นนี่เรายังแพ้อีกเลยนะโอ้โหเป็นฐานรับจ้างด้วยนะฝั่งเรามันก็เลยค่อนข้างจะไม่ค่อยมีกำลังใจสู้ครับมาเจรจากับออสนาบรุกก่อนครับโอเคมันยอมเสียแล้วนะฮะนี่ยอมเสียเมืองด้วยสงบศึกกับออสนาบรุกทีนี้ก็เหลืออีกแค่5ประเทศเรายึดเซ็กโซนี่ไว้ได้เกือบหมดแล้วฮะเอาฝั่งเราออตโตมันยอมแพ้ไปด้วยนะฮะว่าทำไมมันกรูมาหาเรากันหมดเลยเจรจาไปให้หมดครับใครที่ไม่เกี่ยวข้องณเวลานี้ไปนี่เดอะพาลาติเนตก็ขอปลดก่อนแล้วกันครับงานเราจะได้เบามือหน่อยฮะเจรจากับเซ็กซ์นี่ดีกว่าตามภารกิจเราต้องยึด3เมืองนะของเซ็กซ์นี่แล้วก็เรียกเงินมาเยอะๆเรดพาวเวอร ว่าปลดปล่อยเทอริงเจียไปเลยครับไม่ต้องเทรดพาวเวอร์ทีนี้ก็เหลือแต่ออสเตรียกับพอมอรีเนียฮะ
เราลดขนาดของแซกซอนี่ไปได้เกือบครึ่งด้วยนะปลดปล่อยเทอริงเจียไปยึดพาโมเรเนียไว้ทั้งหมดแล้วฮะตอนนั้นก็เหลือแต่ออสเตรียทีนี้เราก็ยกทัพไปตีออสเตรียออสเตรียมีทหารเท่าไหร่130,000ปิดล้อมกรุงเวียนนาแต่เราน่าจะต้องจบสงครามก่อนแล้วล่ะเนี่ยเพราะว่าค่า War Action เราเกิน5มาแล้ว Manpower เราก็หายไปเกือบครึ่งด้วยฮะเจรจากับออสเตรียก่อนแล้วกันไม่ได้อะไรก็ช่างมันครับไหนฐานรับจ้างอยู่ไหนยุบไปก่อนแล้วกันเจรจากับพาโมเรเนียครับเรายึดยึดไม่ได้ซะแล้วครับได้แค่เมืองเดียวเพราะว่าเรายึดของเซกโซนี่มา3เมืองแล้วนะแต่มันเป็นเมืองขึ้นก็ไม่ได้ด้วยฮะเจอโดยโคเอเลชั่นนี่โอ้โหมาทั้งยวงเลยฮะเราได้ตุ้มเป๊ะแน่นอนถ้าเจอแบบนี้เป็น20ประเทศนะฮะเราโจมตีด้วยวิธีอื่นดีกว่านะนี่ด้วยการโจมตีศาสนาแล้วก็เทรดพาวเวอร์มาฮะได้มาเมืองเดียวก็ไม่เป็นไรนะจบเป็กศึกไปก่อนครับเราก็ได้มาค่อนข้างเยอะนะฮะอ
เรือกลับออกไปปฏิบัติหน้าที่ทะเลเหนือการขอเมืองคืนครับเราไม่ให้นะฮะดูซิมันจะทำอะไรไดสะสมแมนพาวเวอร์ใหม่อีกครั้งครับนี่เอาฐานออกจากป้อมด้วยเครื่องตังนี่ตรงนี้คาซานครับแยกออกมาแล้วเรามาโจมตีดีกว่านะสร้างสปายเน็ตเวิร์กครับมัสโควียังตีไม่ได้แต่คาซานได้ครับนี่เรามีกองทัพตรงนี้ด้วยตอนนี้เอาไปทิ้งตรงโน้นตรงนี้ไว้เกลื่อนแล้วฮะเขาเทียบท่าหน่อยครับสูตรเสียหายไปค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเข้าตีกระซันนะฮะปรึกษานี่ฮะลดราคาเดี๋ยวใช้ทูตเต็มโควต้าเลยครับเลือกอันนี้ดีกว่าแมนพาวเวอร์รีคัฟเวอรี่สปีด10+10%จะได้เต็มเร็วๆนะฮะมิลิเทอรี่30
จะได้อะไรใหม่หรือเปล่าได้ฐานราบใหม่ครับเก่งขึ้นไปอีกเอ้าทำไมเราได้เบอร์กันดีมาเป็นเมืองขึ้นด้วยเนี่ยเอาเมื่อกี้เราเลือกผิดหรือเปล่าเนี่ยเราจะเอาอันนี้มันเป็นเมืองขึ้นหรือเปล่าทำไมได้มาเป็นเบอร์กันดีแล้วเนี่ยบทปล่อยมันลุกคือไปครับมาเคลมเมืองของคาซานไปสักเมืองก่อนอยากเคลมให้ได้หลายๆเมืองหน่อยนะฮะจะได้บุกได้ไม่เสียเที่ยวบทปราบลงอย่างง่ายดายกลายเป็นเบอร์กันดีมาเป็นเมืองขึ้นเราเนี่ยงงยกเลิกไปดีกว่านะยกเลิกก็ไม่ได้ด้วยครับอะไรกันนี้อ่ะอ
นี่เรายังไม่ได้เรือยังผลิตไม่เสร็จเลยต่อเรือเพิ่มอีกเยอะเลยครับพันธมิตรเรามีใครอีกต้องรักษาความสัมพันธ์เอาไว้ครับมานี่กับบุญเม้นระดับ9เพิ่มแม็กโรมอทคราวเจอร์วันนี้ดีกว่าเลนเป็นเมืองที่2ของคาซานเมืองโบก้าเข้าโจมตีเลยดีกว่าเนาะจัดกองทัพคาซานไปเลยครับยึดหมดเลยก็ได้ฮะแต่ไม่รู้ว่าเสียดิปโลมาติกเท่าไหร่ถ้ายึดหมดเสียต้อง114นะฮะนี่ผู้นำเราโหดครับผู้นำคนใหม่เป็นแม่ทัพที่เก่งใช้ได้เขียบ 100% พิชิตคาซันเร
ก็ยึดมาทั้งหมดเลยนะนี่ขอเอาเบงกอลนี่นะขนาดมีแค่พื้นที่ไม่ใหญ่มากแต่กองทัพมันใหญ่ตลอดเลยครับมาอัพไอเดียควอลิตี้ให้เต็มฮะเดี๋ยวต่อไปเราจะบุกใครดีวะพันธมิตรเราไม่พร้อมมาช่วยเลยฮะเพราะเพิ่งรบใหญ่ไปเมื่อตะกี่ตรงนี้สร้างสเตจเพิ่มได้จัดไปตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยครับตรงนี้ยังต้องยึด2เมืองฮะแมนพาวเวอร์เรากลับมาเต็มอีกแล้วคอมมอนเวลรบกับออสเตรียใครจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้โบฮีเมียอยู่ฝั่งออสอยู่ฝั่งคอมมอนเวลด้วยมีรายได้เรา300กว่าถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจครับ
สำหรับตีคอมมอนเวลตอนนี้ฮะมีออตโตมันกับมิลานอีกแล้วฮะมาช่วยด้วยแล้วฝั่งโน้นมีอังกฤษครับมันจะหนักตรงอังกฤษนี่แหละอังกฤษยังมีอาณานิคมที่ใหญ่อยู่นะฮะแต่ว่าอังกฤษรบกับโปรตุเกสอยู่ครับถ้าเราตีลูเบกก็ต้องรบกับพวกเยอรมันเต็มๆอีกแล้วนะฮะจะบุกใครดีวะดูเหมือนคอมมอนเวลจะแพ้นะครับงั้นเดี๋ยวเราบุกคอมมอนเวลดีกว่าThank you.
เราตอนนี้250,000ตรงนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนป้อมครับยังมีการต่อต้านอยู่เยอะในรัสเซียนะเรายังไม่ได้โปรโมทเค้าเจามีประเทศใหม่เกิดขึ้นมาอีกแล้วครับฟลอริดาบทคาซันเข้าโจมตีคาร์บอนวิลมันไม่มีอังกฤษมาช่วยแล้วนะส่วนเรานั้นมีออตโตมันมาช่วยครับคาร์บอนวิลก็จะเจอศึกสองด้านครับยกทัพขึ้นเหนือไปตีเมืองเราครับฝั่งนั้นมีโนไกด้วยนี่หว่าลืมไปครับชนะกองทัพคอมมอนเวลตรงนี้ก่อนไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะของเราประมาณ100,000ประมาณ120,000ขี่บทขยี้ไปได้1กองครับแล้วก็ลุกต่อเลยครับ
ชนะไปได้2สมรภูมิจะยึดเมืองใช้ฝั่งทะเลบอลติกมาให้หมดนะครับตายออตโตมันก็ลุกขึ้นมาครับฝั่งนี้มีโลกไกรุกมาครับออตโตมันไปตีให้หน่อยทำไมพวกมิลานสู้ไม่ได้หรือไงเนี่ยปล่อยศัตรูมาล้อมเมืองอยู่ได้ตัวเองมีเยอะกว่าด้วยซ้ำนะนี่เกือบ2เท่าเลยไปไหนพวกคอมมอนเวลแฮมันลุกก็ไปครับเยอะกว่าหรือเปล่าเนี่ยตีทับย่อยก่อนครับไอ้มันไม่มาช่วยก็ตายไปครับตรงนี้63,000มันก็เป็นแสนเหมือนกันครับนี่เราแพ้เลยแน่นอนเลยเนี่ยชนะวุฒิวินครับอย่างนี้ต้องตามไม่รับโจมตีได้อีกแล้วฮะแกจะไปไหนต้องประดิษฐ์ศึกให้ได้ครับเรียบร้อยกองทัพของคอมมอนเวลโดนกำราบครับนี่เราต้องมาเจรจากับพันธมิตรฝั่งคอมมอนเวลก่อนฮะฮอลแลนด์นี่ฮอลแลนด์ไปตีฮอลแลนด์ก่อนครับอ
องการยอมแพ้ก่อนครับเทรนท์เห็นนะฮะปล่อยยอมแพ้ไปก่อนรัดเล็กเนเปิลยังให้ยอมแพ้ไม่ได้ครับอ้าวพวกมิลานไม่รุกต่อแล้วหรือมันปล่อยเนเปิลไปก่อนแล้วกันมิลานไม่ได้เคลมเมืองด้วยนะปล่อยเนเปิลไปก่อนครับเสียแมนพาวเวอร์ไปประมาณ 50,000 ครับตอนนี้ควบคุมดินแดนของคอมมอนเวลธ์ได้เกือบหมดแล้วฮอลแลนด์ยอมแพ้หรือเปล่าปล่อยฮอลแลนด์ไปก่อนครับทีนี้ก็เหลือโนไกฝั่งนี้ฮะฝั่งโน้นมันยุติสงครามนะเราต้องมายึดเมืองของคอมมอนเวลธ์ใหม่เมืองที่เรายังไม่ได้ยึดไก่ยอมแพ้หรือยังอ
ช่วยตีโนไกฝั่งโน้นครับในวอลสกอร์ 99% แล้วเดี๋ยวฝั่งโนกายังไม่ยอมแพ้ครับยอมแพ้หรือยังไอเดียควอลิตี้ให้เต็มไปครับนี่ไอเดียเราเต็มหมดแล้วโนกายยอมเสียหรือยังยังไม่ยอมอีกนะฮะอีกแล้วกบฏรัสเซียมาดูดิโดนไกลยังยอมแพ้หรือยังโอเคยอมแพ้แล้วสงบศึกกับโนไกก่อนครับเราปลดปล่อยเผาชิบีมาได้ด้วยนะสุดท้ายก็มาเจรจากับคอมมอนวิลล์ครับมาดูตามภารกิจเราต้องยึดเมืองไหนบ้างนะมีหรือเปล่าตามภารกิจมี1เมืองครับหนึ่งเมือง2เมืองชายฝั่งเรายึดไม้หมดนะฮะปิดทางเข้าออกสู่ทะเลบอลติกของคอมมอนเวลแล้วก็ปล้นเงินมา 3,000 ครับปลดปล่อยอาจักเคียบไปครับนี่ฮะอาจักเคียบรุ่นโบราณแล้วก็คอออลก็ถอนทหารกลับครับอ
นี่จักรวรรดิโรมันศักดิ์สิทธิ์ฮะมันบอกว่าจะเอาเมืองคืนครับเราก็ไม่สนใจนะฮะอยากเอาก็กลับอยากเอาเข้ามาเอาเลยครับกองเรือยังสร้างได้เยอะครับเอาเกินแล้วเกินโควต้าแล้วเราตีมัสโกวีได้อีกทีนะเป็นพันธมิตรกับกริดฮอสด้วยกริดฮอสมีทหารเท่าไหร่16เองยังไม่ได้เคลมเลยนะฮะสร้างสปายเน็ตเวิร์กก่อนมีเกมเลยแค่15นัด15ปีแล้วครับภารกิจเรายังไม่สำเร็จเลยสเตท make a new state อังกฤษยังมีเรือ300อยู่นะฮะมันจะเยอะไปไหนถ้าเราผนวกเบอร์กันดีต้องใช้ดิปโลมาติกตั้ง216เนี่ยThank you.
เรียนดีกว่าใช้สภานี่เป็นประโยชน์บ้างฮะบุยเมียตัดสัมพันธ์กับเราไปแล้วนี่หว่าเราลืมยึดเกาะยาวแลนด์ตรงนี้นะตอนเรายึดนอร์เวย์ทำให้ภารกิจนี้มันไม่สำเร็จสักทีนะนี่อยู่ในโฮมริเจียนขาดอยู่แค่เมืองเดียวครับซึ่งถ้าเราไปบุกก็ต้องรบกับอังกฤษด้วยนะคราคุมินแล้วที่เคียบถ้าเราจะบุกพาโมริเนียอีกรอบนะกำบดเต็มเลยนะฮะมหามิลิเทอรี่31
ไม่มีอะไรใหม่แล้วนะฮะมันตันไปตั้งแต่30ละต้องรอให้ออโตมันพร้อมก่อนนะฮะเดี๋ยวไปบุกอันนี้ก่อนดีกว่าครับยึดเกาะยาวแลนด Administrative 31เช่นกันขนทหารไปสัก10นายนะไอ้10หมื่นนายฮะเข้าไปตีเกาะที่เหลือก็ยึดดินแดนอังกฤษบนแผ่นดินใหญ่ครับอังกฤษอยากเป็นพันธมิตรกับเรานะฮะแต่ถ้าเราไปตีเกาะนี้มันก็จะรบกับเราอยู่ดีนะฮะภารกิจอยู่ในโฮมริเจียนเราต้องไอซ์แลนด์ด้วยนะงั้นก็น่าจะยากแล้วล่ะต้องไปรบกับอังกฤษนะที่มันมีกองเรือที่ยิ่งใหญ่ครับดูก่อนนะกองเรืออังกฤษอยู่ที่ไหนตอนนี้นี่ตรงนี้ฮะ111ลำเป็นเรือรบล้วนเลยฮะอ
เขาตีมัสโกวีครับฝั่งโน้นมีเดอะเกรทฮอร์สด้วยเกรดป้อมไปครับโคนิกเบิร์กเราไปตีเดอะเกรทฮอร์สต่อครับตีป้อมเราแตกด้วยว่ะจะไปไหนพวกมัสโควีแกนี้ไม่พ้นแล้วเสร็จค่าออตโตมันรบกับใครเนี่ยหรือแค่เกณฑ์พลเฉยๆ
จรจากับเดอะเกรทฮอตก่อนนะฮะไปครับจบศึกเอ้ยไม่เอาเมืองดีกว่าไปเอาของมัสโควีดีกว่านะทำให้มันแตกตัวดีกว่าเขียบสงบศึกกับเกรทฮอตนี่ทำให้มันแตกตัวไปอีกไปเป็นอีกประเทศหนึ่งครับแล้วเราก็จะมาเจรจากับมัสโควีอ้าวยึดหมดไม่ได้ด้วยครับได้แค่สองเมืองสองเมืองก็สองเมืองเนาะไปครับเรือขนส่งเดี๋ยวเอาฐานไปตีเกาะกองเรือเราคงสู้ไม่ไหวนะฮะกับกองเรืออังกฤษประกาศสงครามเอามิลานมาช่วยด้วยเฮ้ยทำไมกลายเป็นออสเตรียไปอยู่ฝั่งโน้นแทนแล้วเนี่ยออสเตรียน่าจะดีกว่านะฮะออสเตรียน่าจะอ่อนกว่าอังกฤษด้วยเหมือนมันเป็นผู้พิทักษ์แคทอลิกอะไรประมาณนั้นนะฮะเราไปตีประเทศแคทอลิกที่ไม่มีทางป้องกันตัวออสเตรียก็เลยกระโดดเข้ามาช่วยโอเคงั้นออสเตรียไม่ใช่จักรพรรดิใช่ไหมโอเคฮะงั้นก็เข้าโจมตีไปเลยครับฝั่ง
นี้ยังไม่เกี่ยวนะฮะเรามาอยู่ใกล้ๆกันไว้ครับลานสู้ได้หรือเปล่าฝั่งโน้นมีดิสมินชั่นกับออสเตรียเราต้องไปตีออสเตรียก่อนนะนี่มาด้วยฮะมีพันธมิตรอยากมาร่วมวงครับอังกฤษมาเลยเรายึดเกาะได้แล้วครับฝั่งนี้ดิสมินชั่นเราต้องยึดเมืองนี้ด้วยนะฮะเอาไว้สร้างคลองเตรียมมีทหารแค่แสนกว่านายครับก็ดันมาเรื่อยๆนะฮะไปล้อมเมืองหลวงเลยดีกว่าเดี๋ยวเราต้องโปรโมทชาวปรัสเซียนหรือว่าโพมอริเนียนนี่ไม่มีเหรอเนี่ยเอาชาวปรัสเซียนไปก่อนครับคาซานี่ล่ะคาซานี่ก็อยู่ในดินแดนเราเยอะนะฮะโปรโมทไปด้วยครับ
ควอต้าแล้วมีฐานออสเตรียอยู่ในเมืองหลวงครับทำไมเราสู้ไม่ได้อีกแล้วเนี่ยมันค่ามอรัลเรามันน้อยนะออตโตมันรบกับใครอีกแล้วเนี่ยแคฟฟาอ๋อแถวไอ้ที่อูปีครับปิดล้อมเวียนนาเอาไว้เฮ้ยอะไรนะมันมายึดเมืองคืนหรือเปล่าไม่ใช่เนาะเวียนนาแตกครับอ๋อพวกนี้เองเรามีตรงนี้กองทัพหนึ่งแซกซอนนี่ยังได้เป็นจักรพรรดิอยู่ครับตอนนี้เรายึดป้อมสำคัญสำคัญไว้ได้เกือบหมดแล้วฮะใกล้จะชนะออสเตรียแล้วเจรจากับออสเตรียดูก่อนครับนี่ยอมแพ้แล้วนะฮะดิสมาเช่นไปยึดเมืองไปหนึ่งเมืองก่อนครับส่วนทางด้านออสเตรียอ
อัดเกรดเอาเกรดพาวเวอร์มาฮะแล้วก็ปลดปล่อยโครเอเชียต้องมอสกอร์ให้ถึง100นะฮะถึงจะได้ผลการรบอย่างที่เราต้องการเรียยอมแพ้หรือยังเจรจากับสงบศึกกับออสเตรียไปก่อนเนาะแล้วก็สุดท้ายมาเจรจากับนอร์เวย์ยึดเกาะนั้นมาครับไม่เราสร้างเพิ่มเยอะเงินไม่เพิ่มเลยนะหรือว่าเมื่อกี้เพราะว่ารบอยู่ทีนะถ้าเราไปยึดไอซ์แลนด์ด้วยรอบนี้จะกลายเป็นอังกฤษที่เข้ามาต่อต้านเรานะฮะงั้นเดี๋ยวมาบุกตรงนี้ก่อนดีกว่าพอมูเรเนียครับไปถึงฝั่งโน้นมีคาร์บอนเบลด้วย
าบุกอันนี้เลยดีกว่าพอมูรเนียครับมีคอมมอนวิลมาร่วมด้วยจะไหวหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าไปบุกไอซ์แลนด์ก่อนไอซ์แลนด์ก่อนดีกว่านะเอาแค่เรือขนส่งไปครับสัก10ลำแล้วก็ขนทหารไปครับไปรอที่ใกล้ๆเกาะไอซ์แลนด์ตรงนี้เติมแม่ทัพเข้าไปครับเดี๋ยวเราจะทำการเข้าโจมตีไอซ์แลนด์ไปครับพอโจมตีปุ๊บเราจะต้องรบกับอังกฤษนะฮะมันฝั่งอังกฤษจะมีเยอะกว่ามากครับเดี๋ยวเรามายึดเมืองของอังกฤษฝั่งยุโรปได้หรือเปล่าไปยังไปไม่ได้นะต้องรออีกสักหน่อยครับมีกองเรืออังกฤษครับเต็มไปด้วยเรือรบฮะ111ลำของเรามีแค่59นะไม่น่าจะสู้ไหวครับยึดเกาะไอซ์แลนด์ไว้ก่อนละกันเข้าตีเร็กยาวิกเนี่ยเมืองหลวงของไอซ์แลนด์จะมีการต่อต้านอยู่พอสมควรครับไปบุกดินแดนอังกฤษผ่านหน่อยได้หรือเปล่าไปครับ2ทัพ
อังกฤษส่งทัพใหญ่มาเลยฮะโอ้โหมีกบฏตรงนี้งั้นเราต้องรีบยึดฝั่งนี้มาให้หมดครับแม่ทัพเรือเก่งๆสักคนสิโอ้โหกากมากมิลิเทอรี่อัพไปแล้วกันนะฮะให้มันสุดซะเฮ้ยพวกอังกฤษอยู่ตรงนี้ฮะเฮ้ยมันมีหลายทัพครับแพ้จนได้ต้องการกำลังเสริมครับรุนตนโจมตีซ้ำครับอย่าแตกเลยหนีมาได้โอ้โหแตกไปหนึ่งกองทัพครับที่สองก็โดนตีด้วยเรามีทัพเสริมมาเติมเลยนะต้องใช้ทหารรับจ้างด้วยแต่เงินไม่พอมิตรจะมาช่วยครับมาเลยไม่นะฮะไม่มันไปยึดเบอร์กันดีไว้นะเราแค่ทำให้อังกฤษยอมถอนตัวแค่นั้นนะต้องเกณฑ์ทหารเพิ่มนะอ
อ้าวฐานกองเล็กเราโดนฆ่าตายเกลี้ยงโอ้โหเผลอแป๊บเดียวครับไม่ทันได้ดูเมื่อกี้เจอพวกกริดดับตีครับลงไปบวกกับพวกอังกฤษบ้างครับอย่าให้มันได้ใจนักมันหนีครับเพราะมีเยอะเพราะมีเยอะมันหนีก็จนมุมแล้วให้หนีไปได้ครับเรียบร้อยส่งทัพหนึ่งไปยึดบอกโดครับแล้วก็ไปตีนะนาวาร่าด้วยใช้ทัพนั้นแหละแอดมินิสเทรทีฟเลเวล32ยังไม่ต้องรีบอัพก็ได้ฮะมีกบฏในรัสเซียครับอาจจะมีพวกกบฏไอ้พวกอังกฤษเพ่นพ่านอยู่ในเขตแดนของเรานะฮะพวกนาวาร่าด้วยมันหนีไปไหนละใช้นี่อีกแล้วดิปโลมาติก31พวกอังกฤษอย่างนี้ตรงนี้ฮะทนพวกนาวาร่าไปอยู่โน่นแล้วเกณฑ์ฝั่งโน้นสักกองครับอ
อาวาร่าน่าจะต้องการจะอ่ะมันพ่วงกันมานะเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษหรือเปล่ามันต้องยอมแพ้ไปพร้อมกันครับพวกกริดตรงนี้ครับ 40,000 กำจัดให้หมดอย่าให้หนีไปได้ครับเรียบร้อยตอนนี้ฐานอังกฤษเหลือเท่าไหร่เหลือไม่ถึงแสนแล้วครับเรากำจัดไปได้เยอะแล้วเหมือนกันมาดูฝั่งนี้บ้างครับพวกกบฏก็เริ่มเหิมก็เริ่มกำเริบเสบสารมีพวกอังกฤษอยู่ฝั่งโน้นครับฝั่งสแกนดิเนเวียมันไปตีเมืองหลวงเราด้วยครับตีแตกด้วยครับอย่างรวดเร็วกบฏมาเพิ่มอีกแล้วตีป้อมเร็วจังว่ะแต่เขาต้องตายครับจะปล่อยให้เหลือรอดฐานอังกฤษเหลือแค่74,000แล้วนี่อังกฤษยอมถอยแล้วครับจบอังกฤษไปก่อนทีนี้เราก็ขนทหารไปที่ไอซ์แลนด์นะอ
เสียสเตเบลิตี้อีกบูทขึ้นมาครับไปครับไปยึดไอซ์แลนด ทับไม่ได้มาด้วยหรอนี่เอาไม่ทับคนโคตรมาครับเข้าตีไอซ์แลนด์เรียบร้อยครับยึดเกาะมาภารกิจสำเร็จสักทีครับเราสามารถยึดดินแดนที่เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวสแกนดิเนเวียได้หมดแล้วนะฮะทีนี้ก็เหลือภารกิจสุดท้ายครับยังไม่สุดท้ายดิอันนี้น่าจะไม่ได้แล้วแหละนี่ฮะพอมอริเนียนครับที่เราต้องยึดให้ได้ประกาศสงครามอ้าวออตโตมันไม่พร้อมมาช่วยซะแล้วลูเบกนี่ล่ะโอ้โหอันนี้หนักกว่าเดิมครับThank you.
ออตโตมันมาเจาะทางเคียฟซะแล้วนะฮะอ้าวไม่พันธมิตรเราโดนบุกซะก่อนครับน่าจะชนะได้สบายๆเนาะมีแค่นิดเดียวฝั่งโน้นเอาเกาะเฟโรนี้กบฏซะงั้นอ้าวเสียสแตปอาเบตี้อีกแล้วมีกบฏมาเพิ่มเรียบร้อยครับสงครามจบงั้นเรามาประกาศสงครามของเราบ้างดีกว่านะไปครับยึดพโมริเนียอัพไว้หมดครับเทคโนโลยีห้อยตันไปฝั่งโน้นเริ่มจะกรีธาทัพมาฮะโอ้โหเราไม่น่าบวกเลยแน่ตรงนี้เจอทหารกองใหญ่แพ้ไม่เป็นท่าครับมาให้หมดครับมีทหารเท่าไหร่ต้องรีบกำจัดข้าศึกให้ได้มากที่สุดนะฮะนี่3ดาวอีกแล้วเกมมาถึงจุดจบซะก่อนครับเรามีทหารเป็นอันดับ2นะฮะไม่รู้อันดับ1เป็นประเทศไหนนะ
ส่วนกองเรือเป็นอันดับ5เลยครับมีจังหวัดก็เป็นอันดับ4รายได้จากแต่ละเมืองก็เป็นอันดับ2แล้วก็รายได้รวมก็ยังเป็นอันดับ2อยู่ดีฮะจากการค้านี่เป็นอันดับ5เลยครับแต่ว่า historical score นะเราได้เยอะมากที่สุดนะฮะอันนี้มันเล่นต่อไม่ได้ด้วยนะในการเล่นเป็น Elven Man หมดถ้าเป็นโหมดธรรมดาจะเล่นต่อไปได้เรื่อยๆครับ